ชอนเมนเดสนักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆทั่วโลกได้ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกครับว่าตัวเขาต้องต่อสู้กับอาการวิตกกังวลมาอย่างยาวนานและหวังว่าการออกมาพูดถึงเรื่องนี้จะสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตคนอื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับโดยชอนเมนเดสได้เผยผ่านทางนิตยสารออนไลน์ NME ว่าศิลปินที่ตัวเขาชื่นชมมากๆก็คือเอ็ดชีแรนและจอห์นเมเยอร์ครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นศิลปินที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากๆและตัวของชอนเมนเดสเองก็หวังว่าเมื่อเขาแก่ตัวลงไปก็จะสามารถซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากขึ้นด้วยครับชอนเมนเดสนะคะได้ยอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการวิตกกังวลเกินกว่าเหตุของตนเองซึ่งเป็นอาการทางจิตที่นักร้องหนุ่มวัย19ปีต้องต่อสู้มานานโดยชอนเมนเดสบอกว่าการเข้ารับการรักษานั้นเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งก็ทำให้ตัวเขานั้นสามารถพูดคุยและสื่อสารกับคนอื่นได้ดีมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงการทำเพลงด้วยค่ะชอนเมนเดสแสดงความเห็นว่าการรักษาสุขภาพจิตที่มีปัญหาเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือการเปิดใจรับฟังผู้อื่นครับและกล้าที่จะพูดถึงปัญหาของตัวเองซึ่งตัวเขาก็หวังว่าการออกมาเผยความจริงครั้งนี้จะทำให้คนอื่นๆกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเป็นการเยียวยาตัวเองด้วยครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยทางจิตมากขึ้นและมีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ไม่กล้าที่จะเผยถึงความจริงในเรื่องนี้ซึ่งหากเก็บเอาไว้นานก็จะส่งผลร้ายในระยะยาวได้ครับSometimes I feel like